ดีค่ะดิฉันนางสาวสุภตาขันชัยค่ะดิฉันนางสาวสุภมาทิพย์โชติเราทั้งสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นฤกษ์งามยามดีค่ะที่เรานะคะจะเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อวรรณศาสตร์บรรเลงศิลป์เพลงถิ่นไทยในโครงการการสัมมนาวิทัศน์ภาษาวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทยครั้งที่5ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีณห้องประชุมยุงทอง03พร้าวค่ะทุกท่านคงจะพร้อมที่จะไปพบกับสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจกันหรือยังคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วติดตามพวกเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะโครงการสัมมนาวิทัศน์ภาษาวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทยครั้งที่5ในหัวข้อวรรณศาสตร์บรรเลงศิลป์เพลงถิ่นไทยเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่าความงดงามของภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.ศิลปชัยเจริญคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวรายงานโดยหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอาจารย์นุชโนงอุเทพพรรัตนกุลและวิทยากรผู้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการแต่งเพลงคือนักแต่งเพลงชื่อดังในสังกัดค่ายแกมมิโกผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์คุณวสุห้าวหาญและนักร้องเจ้าของเพลงคุณเขายะเยือกคุณนิดลายฝีซึ่งในการพูดคุยสัมมนานั้นคุณวสุห้าวหาญและคุณนิดลายสือก็ได้เล่าถึงประสบการณ์และแนะนำเทคนิคต่างๆในการแต่งเพลงและการทำงานมีนักแต่งเพลงเก่งๆหลายคนที่ผมรู้จักนะครับในบ้านเรานี่แหละนะครับไม่ได้เรียนเกี่ยวกับด้านภาษาศาสตร์เลยนะครับและหลายคนไม่ได้เรียนด้านดนตรีเลยผมก็นะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆข้างผมที่นิดลายสือนะครับไม่จบนิติศาสตร์นะครับแกปีมาผมเลยไม่ได้จบที่ปีศาจนะครับพี่ดีพี่พงศ์ขอหน้านะครับซึ่งเป็นนักแต่งเพลงรุ่นทำงานของแกมมี่นะครับอันนี้ก็จบสถาปัตย์นะครับนักแอนคาราบาวจบสถาปัตย์มีสักครั้งในชีวิตหนึ่งและภายในงานมีความพิเศษคือได้มีมินิคอนเสิร์ตจากทั้งสองท่านราตรีตุ้งลง
ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านวิทยากรท่านอาจารย์วัสสุห้าวหาญนะคะดิฉันอยากจะขอถามท่านอาจารย์สักเล็กน้อยค่ะว่าท่านอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมสัมมนากับทางสาขาวิชาภาษาไทยของเราแล้วก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะให้กำลังใจคนที่รีเริ่มแต่งเพลงค่ะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาเป็นวิทยากรในงานวันนี้ของภาควิชาภาษาไทยนะครับองค์ความรู้ที่เราได้ให้ไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆในการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนในการเรียนนะครับในขั้นสูงต่อไปหรือว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้นะครับสมมติว่าใครจะจบออกไปแล้วเป็นนักเขียนไม่ว่าจะเป็นงานเขียนวรรณกรรมในด้านต่างๆหรือว่าจะเป็นนักแต่งเพลงก็ตามนะครับสำหรับน้องๆที่เริ่มแต่งเพลงหรืออยากหัดแต่งเพลงในตอนนี้นะครับครูก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับให้ก้าวไปบนเส้นทางนี้ให้พบกับความสำเร็จนะครับแต่ก่อนจะสำเร็จได้ดิอยากให้ค้นคว้าหาความรู้นะครับเกี่ยวกับการเขียนเพลงต่างๆให้ครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆก่อนให้เชี่ยวชาญก่อนนะครับสิ่งนั้นมันจะทำให้เส้นทางความฝันที่เราจะมุ่งไปเนี่ยมันสั้นลงและทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะครับให้ถ้าอยากแต่งเพลงก็เริ่มฝึกวันนี้แล้วก็ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพลงหรือว่าด้านดนตรีต่างๆนะครับให้ครบถ้วนให้ครบองค์ความรู้ต่างๆนะครับแนะนำมาต่อยอดให้กลายเป็นทักษะความสามารถในการทำงานหรือประกอบสมาชีพในอนาคตให้ได้นะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีค่ะค่ะหนูนะคะอยากจะเรียนถามท่านวิทยากรว่ามีท่านวิทยากรมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาสัมมนากับสาขาภาษาไทยในวันนี้ค่ะจริงๆด้วยความตั้งใจนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสก็ถือว่าได้รับโอกาสจากมหาลัยที่เชิญนักเพลงตัวน้อยๆคนหนึ่งมาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟังก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็จริงๆตัวเองเป็นคนตั้งใจว่าถ้าสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ทำแล้วมันสามารถที่สื่อสารและเป็นประโยชน์ให้กับลูกๆหลานๆนักศึกษาได้ตรงนี้ก็ยินดีที่จะทำไม่ว่าราชภัฏอุดรหรือแผ่นดินอุดรบ้านเกิดของพวกเรานะแล้วก็ที่ไหนก็ยินดีแต่ว่าอุดรก็ต้องเป็นพิเศษก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ดำเนินรายการของเรานะคะก็จะขอถามสักเล็กน้อยนะคะว่าในการสัมมนาวันนี้นะคะผู้ดำเนินรายการของเราได้ความรู้แล้วก็เทคนิคอะไรที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันบ้างคะก็วันนี้นะคะอาจารย์วสุแล้วก็อาจารย์นิดไลสือนะคะก็ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆมากมายไม่ว่าจะในด้านการใช้ชีวิตและด้านการประพันธ์เพลงนะคะด้านการใช้ชีวิตก็คืออยากให้เรามองโลกในหลายๆด้านไม่ให้มองโลกในด้านเดียวเพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ในสังคมนะคะแล้วก็เรื่องเทคนิคการประพันธ์เพลงใช่ไหมคะก็จะคล้ายๆกับเรื่องการแต่งโครงเรื่องของเรื่องสั้นหรือนวนิยายนะคะนั่นก็คือการตั้งประเด็นก่อนแล้วก็ค่อยมาคิดว่าเราจะดำเนินเรื่องไปในด้านไหนแล้วก็จุดคลายแม็กของเรื่องอยู่ที่ไหนแล้วก็จะปิดเรื่องยังไงนะคะต่อมาก็จะเป็นการตั้งชื่อเรื่องแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องหรือชื่อเพลงนะคะก็ต้องตั้งให้แบบเป็นที่นิยมแล้วก็อาจจะนำชื่อเพลงที่ตั้งเนี่ยไปใส่ไว้ในท่อนฮุกด้วยค่ะซึ่งความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นศิลปินนักแต่งเพลงเหมือนกับอาจารย์ค่ะสำหรับการเสวนาในหัวข้อวรรณศาสตร์บรรเลงศิลป์เพลงถิ่นไทยในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในวันนี้ก็คงจะได้รับทั้งความรู้แล้วก็ได้รับเทคนิคต่างๆในการแต่งเพลงและได้รับกำลังใจจากวิทยากรทั้ง3ท่านไปแล้วนะคะพวกเราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ